สวัสดีค่ะวันนี้ต้นหมามจะมารีวิวนะคะซึ่งวันนี้ที่เรามารีวิวก็คือเราจะมารีวิวที่คาเฟ่แคนดูนั่นเองก็คือคาเฟ่แคนดูอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ47ค่ะซึ่งทีเนี้ยร้านคาเฟ่แคนดูก็คือจะเป็นร้านที่พวกเราชอบมานั่งอ่านหนังสือมาเล่นบอร์ดเกมและจริงๆแล้วคาเฟ่แคนดูเนี่ยก็คือยังเป็นศูนย์อาสาสร้างสุขซึ่งจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการอาสามากมายอาทิเช่นชวนมาอ่านหรือว่าการที่เล่นบอร์ดเกมแล้วก็ทำให้สร้างความคิดการอ่านอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็อย่างนั้นก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะคาเฟ่แคนดูอยู่ในซอยที่อยู่ตรงข้ามป้ายรถเมล์หน้ามอบางมดซึ่งภายในคาเฟ่นั้นจะมีการเขียนคำคมในการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีบอร์ดเกมมากมายให้เล่นซึ่งสามารถฝึกทักษะของเราได้หลายๆด้านเช่นด้านการคำนวณด้านความคิดแล้วก็การจับผิดจับโกหกโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเล่นก็คือ Werewolf แล้วก็ Avalon ค่ะโดยที่เราจะมาแสดงการเล่น Avalon ให้ดูนะคะโดนตัดคนโค้งมองกันหน้ากับมือนี้ชูนิ้วโป้งขึ้นมาครับเออซิวอลเดินตามชูนิ้วโป้งหน้าใส่ตัวมือดีมองกันหน้าแล้วนะครับชูนิ้วโป้งหลับตาได้เลยมือดีมองกันหน้าชูนิ้วโป้งหลับตาครับได้เลยครับเนี่ยจะหลอกเราขยับขยับขยับคนเครียดเลยนอกจากนี้คาเฟ่แคนดูยังมีเครื่องดื่มและอาหารด้วยค่ะซึ่งอาหารที่ชอบก็คือราเมงเกาหลีนั่นเองและเวลาช่วงใกล้ๆสอบพวกเราก็จะมานั่งรวมตัวกันอ่านหนังสือที่นี่ค่ะค่ะก็ถ้าต้นน้ำจะพาไปรีวิวที่ไหนก็กดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอลาก่อนบ๊ายบาย